ตอนนี้มาเน้นหนักที่สมองนะให้รู้สมองเรื่องเดียวเวลาเนี้ยครับอย่างอื่นที่มันอืดเอื้อยอายเนี่ยมันจะแข็งไปหมดเรื่องสมองเรื่องเดียวที่เป็นตัวหลักสำคัญเวลาเนี้ยเพราะดูมันจะเบาครับสังเกตมันจะเบามันจะโล่งนั่นเองเอาตัวโล่งตัวเบาเนี่ยไปใช้เจ็บไหมเนี่ยเจ็บเจ็บแค่นี้พอนะใหญ่มากกว่านั้นหายใจลึกมันจะโล่งมันจะเบาพยายามตามคำว่าโล่งครับว่าเบาไว้ตัวนี้เป็นตัวที่ทำให้ใจให้แข็งแรงปึ๊บปึ๊บโทษปึ๊บอาการชาที่เท้าก็จะน้อยลงมันไปมันเองครับระบบประสาทจะทำงานระบบประสาทจะทำงานปึ๊บหายใจไว้ปึ๊บโทษปึ๊บหัวที่นี่ครับหัวที่มันมึนนี่นะฮะมึนงงเนี่ยหัวมึนโทษครับเบาโล่งตามคำว่าเบาโล่งไว้นั่นนะเป็นไงเบาโล่งจริงไหมหัวเบาโล่งแน่นะน่ะตัวเบาโล่งเนี่ยพยายามตามตัวเบาโล่งเอาไว้มันจะคล่องตัวเองนะร่างกายเนาะโอเคอย่าเคลื่อนที่ได้เร็วขึ้นเคลื่อนที่เคลื่อนไหวนี่แหละนะรู้ว่าดีขึ้นประมาณกี่เปอร์เซ็นต์เอา100ใช่เหรอโอ้ถึง100ใช่เหรอความรู้สึกวันนี้ได้ถึง100ใช่เหรอโอ้เอา100ก็100ตามความรู้สึกที่เป็นจริงลองลุกทั้งตรงนี้ดูสิไม่ไหวเลยอึ๊บไหวไหมเปิดคุยเลยบึ๊บบึ๊บโซฟานั่งแล้วมันจมเอาอยู่ไหมเปิดอย่างนี้ลงถ้านั่งกับพื้นลุกได้ไหมเนี่ย
องดูไหมลองดูไหมไปก่อนไม่ลองไปก่อนอ่ะใครต่อโอ้โหนี่ละแม่ลูกเป็นพี่พ่อลูกเป็นพี่พ่อเหรอโอ้โหอยากจะเป็น